ลิปนี้นะคะฝนก็จะพามาดูบรรยากาศนะคะการเปิดสาขานะคะพิกัดร้านก็อยู่ที่บ้านดงยอนะคะตำบลนาถอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะสาขานี้ก็จัดเป็นชุดซุ้มใหญ่สุดหรูอีกแล้วนะคะในสาขาที่1,900นะคะตอนนี้ฝนก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมกันแล้วนะคะส่วนบรรยากาศการเรียนการสอนจะเป็นยังไงนะคะฝากติดตามด้วยค่ะบรรยากาศดีมากนะคะอยู่เนาะค่ะไม่แม้กับสิของแค้นแต่ของในเนาะทีนี้ค่ะในคู่มือนะคะอย่างวิธีทำตัวกาแฟโบราณนะคะกาแฟโบราณรอบที่1เราใส่กาแฟ8ช้อนนะคะ8ช้อนก็คือช้อนที่อยู่ในโถอันนี้เลยนะคะช้อนที่อยู่ในโถนี้เลยนะแม่ตักมาให้1ช้อนพอดีไปเลยนะคะไม่เอาพูนแบบนี้นะเอาแค่พอดีช้อนก็พอขอ8ช้อนนับให้ด้วยนะคะใส่ลงไปในนี้เลยอาจิบน้ำให้แม่หน่อยน้ำกินไว้พันเซไว้ให้แม่แต่เนี่ยอากาศมันหอนกินน้ำหลายหลายเลยอันนี้ใส่ครบแล้วเนาะเวลาปิดผิดปิดกระปุกผิดฝั่งเห็นไหมคะไม่ลงฝั่งนี้ทีนี้เวลาแม่ปิดจังสีซื่อๆค่ะมันสิบอสนิทอันนี้คือมันจะเป็นแบบสุญญากาศไม่ต้องบีบเราวางลงปล่อยปุ๊บสนิทเลยค่ะงัดโทษค่ะงัดไม่ขึ้นแล้วนะคือกระปุกเนี่ยที่ฝนต้องใช้แบบที่ปิดสนิทเพราะว่าไม่อยากให้กลิ่นระเหยออกนะคะเวลาแม่ใช้แม่ต้องปิดให้สนิทลองปิดดูค่ะใช้ดูนะคะปึ๊บนะคะมันก็สิแมนเวลาใส่แล้วก็สังเกตเห็นได้ด้วยค่ะว่าให้ปิดสนิทเนาะเพราะฉะนั้นอีก2มือโทรหาครูฝนกาแฟแม่ไม่หอมเลยนะคะไม่เหมือนวันที่มาสอนเลยก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การจัดเก็บด้วยนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำร้อนนะคะ4กระบวย4กระบวยก็ยกโถมาจัดน้ำมาเต็มแบบนี้เลยนะคะกระดกลงปึ๊บ1เดี๋ยวแม่ใส่อีก3ยกให้ถนัดมือเลยนะคะเวลาจับอย่าให้โดนนี้นะคะร้อนโอ้ยโอ้ย บุ๋มเบาๆนะคะมันคือน้ำร้อนระวังน้ำร้อนด้วยนะคะเวลาเทแบบนั้นนะคะปึ๊บค่ะ2 3อันสุดท้ายค่อยๆเทนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยไหลลงมันก็จะ
เหมือนจะล้นนิดนึงกินยากันอยู่ก่อนจ้ะเสร็จแล้วก็วางแบบนี้เลยกับโทษค่ะกาแฟกับสีนักๆจักน้อยด้วยค่ะนี่ปุ๊บพอเวลาเราใส่แบบนี้แล้วในคู่มือจะบอกว่าใส่กาแฟ8ช้อนน้ำร้อน4กระบวยแล้วก็ให้ชักกาแฟนะคะ 9-10 รอบก็คือขั้นต่ำเนี่ยขอ10นะคะถ้ามีเวลามากกว่า10ได้เลยวิธีการชักก็เหมือนเดิมค่ะมือซ้ายจับถุงชงนะคะไม่เปลี่ยนยกถุงกับโถมาพร้อมกันค่ะยกถุงให้พ้นเทจากด้านบนแบบนี้หลักการที่เขาให้ชักกาแฟก็คือต้องการให้น้ำร้อนนี่แหละค่ะไหลผ่านกาแฟเราเยอะๆนะคะยิ่งเยอะชากาแฟก็จะยิ่งเข้มและหอมที่ฝนต้องเอาช้อนคนด้วยเพราะว่ากากาแฟนะคะละเอียดมันจะไหลช้านะคะเราถือนานก็จะหนักก็คนช่วยไปเลยก็กลับมาเหมือนเดิมปุ๊บนี่ขออย่างเดียวนะคะอย่าให้ถุงชงชนหม้อนะคะอันนี้ลองชนให้ดูนะคะหกจาก1โถที่เราทำแบบนี้ค่ะกาแฟ8น้ำ4ถ้าชงแบบใส่แก้วอย่างเดียวก็จะได้ประมาณ 7-8 แก้วนะคะใหม่ๆนี่คือได้8แก้วเลยถ้าไม่หกไม่ระเหยนะคะถ้าเป็นถุงกระดาษอย่างเดียวก็จะได้ประมาณ6ถุง 5-6 ถุงเลยเนี่ยค่ะเทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมือซ้ายต้องจับแบบนี้ตลอดเนี่ยค่ะคนขำเขาเขาเขายกถุงกระโถไปพร้อมกันปุ๊บยกให้พ้นนี่นะคะเทตัวนี้พ้นนะคะนี่ยกสูงหน่อยนึงที่ให้สูงหน่อยนึงเพราะว่าให้เรามองว่าข้างหลังก็ไม่ชนเพราะไม่งั้นข้างหลังชนหกเหมือนกันค่ะก็คืออย่าให้ถุงกับไอ้ถุงผ่าเนี่ยไปชนปุ๊บวางโอเคค่ะทีนี้แม่คนให้โดนผ้าเลยค่ะมันสิได้ไหลไวนั่นแหละค่ะถ้าสูงมากลอยมากมันกระฝงใส่เฮาลงต่ำหน่อยลองไหมคะตัวเล็ก เรียนด้วยกันหลายคนได้นะคะจะได้ช่วยกันจำ จำบอกแม่นะได้เพื่อแม่หลงเนาะอย่าลุงอยู่ดอกอันนี้วางแล้วก็เอาน้ำกระถุงมาค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะชักจนแม่เข้าใจจังหวะการยกการเทนะคะทำไปเรื่อยๆไม่จะนักแม่จักหน่อยค่ะเพราะว่าเราไม่ชินเพราะกาแฟจะไหลช้าเช้าเปิดร้านเตรียมน้ำเดือดก็ชักรอลูกค้าได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาสั่งแล้วเราค่อยทำอันนี้คือเราต้องเตรียมรออันนี้คือเตรียมไว้แม่นบอกแม่นจ้ะก็คือต้มไว้เลยค่ะยิ่งเราชักเยอะขึ้นกากกาแฟก็จะเริ่มติดมากขึ้นมันก็จะไหลช้าลงไปอีกนะคะต้องช่วยคนแบบนี้หน่อยเสร็จแล้วรอบนี้แม่วางแช่ไปเลยค่ะวางลงเลยปึ๊บค่ะเราก็จะแช่กากแล้วก็ถุงชงไว้ในน้ำไปเลยแช่วางเลยค่ะนี่แหละค่ะถ้าครบ10รอบแล้วเราวางแช่ไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องมาลองชักเผื่อช่วยแม่ช่วงเช้าเนาะสายจับถุงชงค่ะยกถุงกระโถมาพร้อมกันยกมาเลยพี่ขยับปึ๊บเทค่ะเทเลยเทเสร็จแล้วหม้อว่างวางค่ะใช้ช้อนช่วยคนเด็กหน่อยสิไหวกว่าเฮาอยู่เด็กเด็กหน่อยเขาสิได้ความจำค่ะเขาจะจำง่ายจำไวกว่าเราแต่เวลาทำเขาอาจจะไม่ถนัดเพราะเราทำกับข้าวกับข้าวเราทำนู่นทำนี่เราก็จะถนัดเรื่องทำแต่เราไม่ถนัดเรื่องจำ เรื่องจำนี่เลวเลยแล้วเรื่องจำพอได้ไหมคะเริ่มเบามือก็สลับได้เลยนะคะมันเบิดกดตึง
อันยกตัวนี้อันนี้จะเป็นกาแฟโบราณโบราณค่ะโบราณก็จะชงได้เป็นกาแฟโบราณชงโอเลี้ยงคุณจักโอเลี้ยงมาค่ะจักค่ะพอบางคนเห็นว่าเอ๊ะแล้วชงโอเลี้ยงเอาอะไรชงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกาแฟโอเลี้ยงคือกาแฟไม่ใส่นมค่ะคือกาแฟไม่ใส่แม่นค่ะก็จะเป็นน้ำอันเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ช่วงไหนเป็นกาแฟได้เป็นโอเลี้ยงได้แต่บ่ใส่นมแม่นค่ะแต่ถ้ากาแฟก็คือใส่นมข้นหวานใส่นมจืดก็จะเป็นกาแฟแต่ถ้าไม่ใส่นมก็คือเป็นโอเลี้ยงเลยทีนี้ค่ะพอเราชักกาแฟนะคะครบ10รอบแล้วเราก็จะวางแช่กากพร้อมถุงนะคะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะคะ4กระบวยน้ำละลายค่ะเสร็จแล้วอันนี้ค่ะชักได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนทำให้ดูก่อนนะคะก็คือเทง่ายมากอันนี้ไม่ต้องใช้ช้อนคนแล้วนะเทลงไปเลยค่ะมาค่ะไหลจวกลงเลยมีกาแฟอย่างเดียวหนักหน่อยเทยากหน่อยนะคะอันนี้ก็เทลงแบบนี้ได้เลยอ่ะเชิญค่ะยกถุงสูงนิดนึงค่ะนะคะนี่มวนอยู่เนาะอันนี้เทง่ายเสร็จแล้ววางเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องลองเทมั่งโอเคงั้นผ่านอันนี้ถือว่าจับจังหวะการเทได้แล้วนะคะหนูแล้วน้องยกแบบใดเทแบบใดนะคะยกสูงขึ้นถ้าได้แล้วก็วางแช่เลยนะคะแล้วก็ตั้งบนเตาได้เลยหนูยกมาเลยค่ะทีนี้ชาไทยก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะวิธีการทำก็คือแช่กากแช่ถุงแบบนี้เหมือนกันสามารถใช้ได้2รอบรอบแรกเราใส่ชา5ช้อนน้ำร้อน4กระบวยนะคะแต่ถ้าขายหมดปุ๊บรอบ2เราจะเติมกากชาเพิ่มแค่4ช้อนน้ำก็จะได้แค่3กระบวยนะคะแค่นั้นเหมือนการชักให้ครบ10รอบแล้วก็แช่ไว้แบบนี้เลยคายหมดปุ๊บทิ้งกากแล้วก็นับ1ใหม่เหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นชาเขียวค่ะไม่เหมือนเพื่อนแล้วชาเขียวก่อนเลยค่ะแยกโถชงให้ด้วยโถชงจะมี5ใบชาเขียวจะไม่รวมกับใครเลยนะคะห้ามรวมเด็ดขาดเพราะว่าจะไม่ให้สีไม่ให้กลิ่นไปปนกันช่วยกันได้อันนี้2 อันนี้ใช้กันได้แต่แม่ต้องล้างนะคะแม่ต้องล้างด้วยแล้วก็ทีนี้ชาเขียวค่ะจะใช้ได้แค่รอบเดียวแค่นั้นไม่แช่กากไม่แช่ถุงไม่ใช้ซ้ำด้วยนะคะก็คือจะใช้ได้แค่รอบเดียวเดี๋ยวน้องลองไปทำชาเขียวมั่งลวกถุงให้พี่ฝนกันเด้อ
ค่รอบสองรอบก็พอค่ะแล้วก็เอาถุงไปในหม้อว่างเลยค่ะเดี๋ยวพี่แบบเทให้เสร็จแล้วตักชาเขียวค่ะ4ช้อนตักพอดีช้อนเลยนะคะช้อนแล้วก็น้ำร้อน4กระบวยอันนี้ก็ชักเหมือนกันค่ะขอ10รอบ10รอบแบบอันนี้นับด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเอาแค่10รอบแล้วบิดกากทิ้งได้กี่รอบแล้วคะ8รอบ9รอบเลยอีกอันหนึ่ง อันนี้เกิน10ได้10กว่า12 13ได้แต่ว่าอย่าเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าชาเขียวถ้าเราแช่กากไว้นานหรือชักเยอะเกินไปค่ะอันนี้แม่วางก่อนนะคะสีจะเปลี่ยนจากสีเขียวสดแบบนี้นะคะเขาจะกลายเป็นสีเขียวเหลืองแล้วก็รสชาติจะขมเปื่อนถ้าเคยไปกินชาเขียวแล้วมันไม่เขียวไม่สดแต่ว่ามันเหลืองนะคะก็คืออันนั้นแช่กากอย่างอันนี้ค่ะเก็บเศษนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนบิดปุ๊บดึงตึงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าดึงตึงแล้วก็หมุนถุงนะคะแล้วก็ใช้ช้อนกดไปเลยลองหมุนถุงดูค่ะตึงตึงก่อนต้องดึงตึงปุ๊บพอเราหมุนมันก็จะแน่นนะคะคันมีที่ขีบปิงยางมันหนีบเอากันเลยก็ได้ค่ะบีบเอาหลวดก็ง่ายค่ะแต่นี้ก็จะไม่ได้ยากนะคะรีดๆเอาหน่อยเพราะเขาชิดถิงเนาะใช้ได้ทีนี้สำหรับสูตรรวมการชงนะคะก็จะมีอยู่2แบบที่ให้เราจะต้องจำนะคะ
มี2แบบแบบนี้ก็คือเราจะมีแบบที่เป็นถุงกระดาษกับแบบที่ใส่แก้วนะคะมีอยู่2อย่างปริมาณการชงไม่เท่ากันราคาขายก็ไม่เท่ากันแก้ว25ถุง30อย่างนี้นะคะทีนี้เวลาชงค่ะเวลาลูกค้ามาสั่งเอากาแฟ1ชาเขียว1ค่ะเราก็ต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าใส่ถุงหรือใส่แก้วคะเพื่อที่เราจะต้องแยกชุดชงก่อนนะคะเพราะว่าปริมาณอะไรสูตรชงมันไม่เหมือนกันนะคะแม่ต้องถามลูกค้าก่อนใส่ถุงหรือใส่แก้วอ่ะถ้าลูกค้าบอกใส่ถุงให้หยิบชุดแก้วชงใบใหญ่แก้วเป๊กใบใหญ่ชุดนี้อันนี้คือสำหรับชงใส่ถุงกระดาษนะคะอันนี้ชงใส่ถุงกระดาษแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอาใส่แก้วแม่ก็ต้องใช้แก้วชงใบเล็กแก้วเป๊กใบเล็กแบบนี้นะคะอันนี้คือชุดสำหรับใส่แก้วนะคะอย่าลืมนะคะถุงกับแก้วทุกอย่างปริมาณจะต่างกันครึ่งนึงครึ่งนึงหมายถึงถุงเนี่ยเยอะกว่าแก้วครึ่งนึงนะคะน้ำตรงน้ำตาลผงชงอะไรต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะค่ะยังยังกระล่างล่องเอายังจ้าเอาได้เลยค่ะชาเขียวชานมเย็นใส่ถุงชาเขียวอย่างละแก้วครับอย่างละแก้วได้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเขากลับมาใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราชงนะคะแบบนี้ถ้าเป็นเมนูกาแฟเอาสูตรใส่แก้วก่อนเลยนะคะถ้าใส่แก้วค่ะน้ำตาลจริงๆสูตรชงของเราทั้งหมดก็คือจะมีน้ำตาลให้จำอยู่3อย่างนะคะ3อย่างแค่นั้นถ้าเป็นกาแฟกาแฟไม่เน้นทานหวานใส่น้ำตาลแค่ครึ่งช้อนจะเป็นกาแฟโบราณกาแฟเนสก็แล้วแต่ค่ะถ้าลูกค้ามาถึงบอกเอากาแฟน้ำตาลใส่แค่ครึ่งช้อนไม่หวานไม่เน้นหวานไม่เน้นหวานนะคะไม่ใช่ไม่หวานถ้าไม่หวานเราต้องไปลดน้ำตาลในสูตรของมันอีกทีนึงแต่กาแฟเลยค่ะถ้าแม่จะชงกาแฟปุ๊บน้ำตาลครึ่งช้อนสำหรับแก้วนะคะแก้วน้ำตาลครึ่งถุงก็จะเป็นน้ำตาลหนึ่งเลยเพราะว่าอย่าลืมต่างกันครึ่งนึงนะคะอันนี้เอาสูตรแก้วก่อนน้ำตาลครึ่งช้อนสำหรับกาแฟแต่ถ้าเป็นเมนูชาเย็นชาเขียวโกโก้โอเวอร์ตินช็อกโกแลตนมสดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่กาแฟแล้วเราจะต้องใส่นมข้นนมจืดแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเมนูนมผมจะเรียกว่าเมนูใส่นมที่ไม่ใช่กาแฟนะน้ำตาลจะเป็นช้อนนึงเหมือนกันหมดค่ะช้อนหนึ่งก็คือตักพอดีช้อนแบบนี้เลยไม่ต้องพูนพูนเดี๋ยววันหลังไม่พูนนะคะเอาแค่พอดีช้อนทุกช้อนทุกชงทุกครั้งทุกแก้วก็จะได้รสชาติเดียวกันแต่ถ้าตักน้ำตาลไม่เท่ากันเมื่อไหร่ก็คือเอามือนี้คือหวานมือนี้คือจืดไหมคะนะคะก็จะเป็นแบบนั้นนะถ้าอย่างอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นชาเย็นกับชาเขียวเนาะเมื่อกี้เนาะแล้วถ้าชาเย็นล่ะคะน้ำตาลกี่ช้อนชาเย็นสอนหนึ่งโอ้โหจำได้แต่สอนหนึ่งเนาะช้อนหนึ่งใส่ไปแบบนี้เลยนะคะอย่างชาเขียวก็น้ำตาล1ช้อนเหมือนกันนะคะแบบนี้ทีนี้ค่ะพอเราได้น้ำตาลแล้วก็จะมีน้ำตาลต้องเปิดไฟไหมต้องเปิดน้ำตาลครึ่งช้อนสำหรับกาแฟ1ช้อนสำหรับเมนูนมถ้าเมนูที่ไม่ผสมนมเลยไม่ใส่นมเลยนะคะน้ำตาลเป็น2นะทีนี้ระดับน้ำที่เราจะต้องใส่ค่ะมี2ระดับแค่นั้นถ้าเมนูไหนเราจะใส่นมหมายถึงนมข้นนมสดเนี่ยคู่เนี้ยจะเรียกว่าใส่นมเราก็จะใส่น้ำชาน้ำร้อนอะไรก็แล้วแต่4ออนซ์4ออนซ์ค่ะแล้วนมก็อย่างละ1เป๊ก1เป๊กเป๊กนี่คือ1ออนซ์นะคะก็จะเต็มแก้วพอดีน้ำจำไม่ยากค่ะถ้าใส่นมน้ำ4ออนซ์ถ้าไม่มีนมใส่6นะคะแค่นั้น2อย่างนมก็จะไม่ยากอย่างละ1เป๊กเหมือนกันหมดใส่คู่กันตลอดไม่มีใส่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะคะ นะใส่นมหวานมันต้องไปคู่กันนะอันนี้หวานอันนี้มันนะคะหวานมันต้องไปคู่กันนะเสร็จแล้วเปิดนมค่ะงานแบบนี้ได้เลยโมเมนต์เพิ่นมากหรือบ่ดีมากเดี๋ยวนี้ผ่อนชงให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำแข็งตักน้ำแข็งไว้นึงอันนี้นะคะใส่น้ำตาลเติมน้ำ4ออนซ์แล้วก็ใส่คนให้น้ำตาลละลายนะคะใส่นมแล้วเป๊กนี่ค่ะนม
เป๊กนึงก็ใส่เต็มไปได้เลยค่ะมันก็จะเป็นสูตรของมันอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะเต็มแก้วพอดีอันนี้คือชาเย็นอาจจะดูเป็นคนละเมนูแต่สูตรชงก็คือเหมือนกันนะคะนมเป๊กนึงอันนี้ก็เป๊กนมเป๊กนึงค่ะนมหวานเป๊กนึงนมจืดเป๊กนึงนะคะก็จะได้2อย่างเมื่อกี้ตักชาเขียวกี่ช้อนคะชาเขียว4ช้อนใช่ไหมคะรับพี่หน่อยแล้วก็ส่งอันนั้นมาให้พี่หน่อยทีนี้นะคะปกติเราก็จะใส่ฟองนมนะแต่นี้เดี๋ยวให้พี่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเรายังไม่ได้ฝึกตีฟองนมก็เอานมสดลาดก่อนแบบนี้นะคะปิดฝาวันนี้ก็คือขาย1แถม1ไปเลยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยขายแถม1ไปเลยมื้อนี้เลยเนาะเผื่อเพราะว่าบางที่ก็ให้พี่ฝนไปสอนก่อนเขามีเลิกเปิดวันอื่นเงี้ยค่ะเขาก็จะยังไม่ได้จัดโปรถ้าไม่มีเลิกก็ขายโปรไปได้เลยส่งลูกค้าเลยค่ะอันนี้อยู่ที่25ใช่ค่ะ25บาท25บาทค่ะวันนี้1แถม1ค่ะซื้อ1แถม1วันนี้ทดลองชมติชมได้เลยนะคะ25บอกมาซื้อได้ค่ะซื้อ1แถม1วันเดียวโปรวันหนึ่งโปรวันหนึ่งมีแค่50แก้วนะคะ สิบอกว่าเบิดมือไม่ได้นะคะ เบิดไม่เบิดมือนะคะอันนี้ก็คือสูตรใส่แก้วเห็นไหมคะพอเวลาเราชงเนี่ยแม่จำน้ำตาลได้ปุ๊บเติมน้ำเติมนมจบเลยแค่นั้นเองค่ะแล้วคนเบาๆเพราะว่าโซดานะคะเวลาตีแรงมันจะฟู่มันก็สีหกคนเลยแค่นั้นพอเวลาเทไม่ห่วงช้อนเอาใหม่เอาท่าใหม่ค่ะจับถนัดขวาใช่ไหมคะมือนี้ต้องจับแก้วที่เราจะเทด้วยไม่ใช่เทแก้วล้มหรือหกนะคะเวลาเทแม่จับแก้วแบบนี้นะแม่ก็เทนี่ต้องบีบน้ำแข็งหน่อยหนึ่งนะคะนี่เวลามันเป็นเมนูโซดามันก็จะเพิ่มปิดฝาแบบนี้ได้ค่ะจะใช้ฝาโดมหรือฝาตัดได้หมดเลยนะคะเพราะว่าของเราจะเป็นฝาที่ใช้ได้ด้วยกันทั้งหมดแม่ถือถ่ายรูปให้นะคะเวลาบีบนมบีบปิ้มๆค่ะถึงจะออกถ้ารอให้เขาไหลเองเขาจะไม่ไหลต้องบีบด้วยช้อนโกยลงเลยค่ะช้อนโกยลงได้ค่ะแล้วโอ้ยร่วน1 2 3กดเลยปึ๊บเอาเต็มนะคะไม่เอาล้นมันล้นวันแรกแก้วแรกเป็นปกติค่ะทีนี้มือว่างแม่จับหูแก้วเลยค่ะอย่ายืนชงมือเดียวไหนจะกลัวแก้วหกไหนจะเกรงจับมันไหวก่อนเอาแก่เขินแก่เกรงก่อนเราก็ตีเราจะได้มั่นใจว่ามันไม่ล้มไม่หกนะคะตีให้เข้ากัน
หล่นค่ะปริ่มทุกอย่างเลยค่ะนมเนมปริ่มทั้งนมข้นนมสดเลยค่ะถ้าอย่างเราใส่2ออนนะคะ2ออนเต็มก็คือไม่ได้หมายถึงปริ่มเลยนะคะเนี่ยแค่นี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเทปริ่มแต่เบาเฮียลงนะคะเสียดายนะทีนี้เวลาตีเห็นไหมคะนมยังเข้ากันไม่หมดเพราะเราตีน้อยตีแป๊บเดียวเองนะคะตีได้ค่ะตีแรงก็ไม่หกถ้าเกิดว่าเราแฝงเหมือนเราเจียวไข่แต่ถ้าวนแบบเมื่อกี้อันนี้เต็มแก้วคือหกต้องตีนมให้เข้ากันให้ทั่วนะคะแบบนี้ทีนี้ถ้าใส่ถุงมันก็จะต้องมีถุงกระดาษถุงตักน้ำแข็งขอน้ำแข็ง2ตักครึ่งประมาณครึ่งถุงนะคะครึ่งหนึ่งทีนี้เวลาตักน้ำแข็งขอถุงหน่อยนะคะสังเกตเวลาที่เราตักน้ำแข็งก็จะประมาณครึ่งถุงประมาณนี้นะคะลองจับช้อนดูค่ะเอานิ้วโป้งหนีบไว้ปากเทพวดเลยค่ะ1 2 3ต้องเทแรง1 2 3แล้วเทพวดเลยจะไม่หกแต่ถ้าเราค่อยๆเทค่ะเหมือนเฮารินน้ำเนี่ยค่ะอย่าน้ำมันก็สิไหลลงมาทีก่นมันก็จะเปื้อนพอน้ำร้อนเจอน้ำแข็งเลยเห็นไหมคะบีบทีนี้ลองมัดค่ะถ้ามัดลายนี้ไม่พองมัดลายนี้ไม่พองเห็นทาต่างทามาแหละอาจจะมัดเป็นแต่ว่าขวางถ้าขวางลายถุงจะพองนะคะลมจะมันจะพองกว่าแม่ที่ว่าโอ้ยอยากหอนมัดถุงเนาะต้องมัดให้พองให้ตึงให้สูงนะคะถึงจะสวยแล้วขายแล้วก็จะขายง่ายอันนี้เขาเรียกว่ามัดเป็นแล้วก็เดี๋ยวฝนจะมัดให้ดูว่ามัดให้สูงมันเป็นแบบไหนแม่ถือถ่ายรูปให้ฝนก่อนยกก่อนค่ะถ่ายรูปค่ะใส่กระดาษเลยกาแฟอันนี้กาแฟโบราณนี่กาแฟโบราณทีนี้เวลาเสียบหลอดนะคะให้เสียบข้างนอกแบบนี้นะอย่าเสียบเข้าไปข้างในเพราะว่าบางทีเรารีบๆแบบมันทิ่มถุงรั่วนะคะขอถ่ายรูปอีกทีนึงค่ะอันนี้แถมกาแฟนะแดงโซดาอันนึกว่ามันมาสื่อไงบ่กะเขาอันบ่นึกว่าบ่อันนั้นมันสื่อนะคนนี้เราให้กาแฟสิบ่ตื่นคาราเต้ละตื่นนี่แหละมันก็เป็นมาซื้อมาแล้วคนขายเขามาล่อพอมันมาส่งจักเทื่อได้บ่นี่ยิ้มพ่อแม่เด้อจกกาแฟหาใช่รอยิ้มนำแน่แซ่บอย่าโดนเดินตึงโอเ
ประมาณตักเต็มๆ2ตักแล้วก็อีกครึ่งนึงนะคะน้ำลงเขาเนี่ยผิวด้วยอันนี้น้ำแข็งเอาเอาเสื่อมันในหาผ่าเส้นอันนี้ในน้ำมันไหลนี่จะให้ดูว่ามันน้อยมันเป็นแบบไหนนะคะเทหนึ่งสองสามนั่นแหละค่ะแล้วก็บีบน้ำแข็งหน่อยโบผ่าเส้นไหมการมันยาวการมันยาวบีบเตี้ยวเส้นอันนี้คือมันน้อยแล้วมันหลงเหลงนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าน้ำหนักมือหนูต้อง3ตักมัดเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเอาไว้ลงถ้าอันนี้ไม่ได้ถุงก็จะเตี้ยลงนะคะเวลามัดยืดน้ำแข็งหน่อยคว้างลายถุงแบบนี้ดึงตึงๆค่ะเอาลมเข้าปุ๊บพอลมมันเข้าแล้วพับเล็กๆก็พอค่ะถ้าเราพับเยอะถุงมันก็จะเตี้ยลงนะคะแต่ถ้าเราพับน้อยถุงจะสูงพอเวลาเรามัดออกมาจะเป็นแบบนี้ลองใหม่นะลองพับเล็กๆเหมือนที่พี่ฝนพับได้ไหมคะพับเข้าพับออกแล้วแต่ถนัดนะไอ้ที่พับเข้าพับออกไม่เกี่ยวแต่ว่าอยากให้พับเล็กๆแค่นั้นพอตอนจีบไปไม่ได้หนูลองพับลองมัดแบบที่หนูมัดปกติปึ๊บอันหยุมหยุมค่ะหยุมมันเราต้องหยุมมันก่อนมาดึงแหวงแล้วได้คนชงแล้วแหละที่จำสูตรได้แล้วก็ได้คนมัดแล้วแหละหนึ่งคนอันนี้ก็เป็นฝีตรงไปที่เหล็กพูดไม่ต้องสีแดงสวยขึ้นค่ะคุณแม่ตรงนี้สวยถ่ายรูปไหมยกถุงถ่ายรูปให้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณใส่เดี๋ยวคุณใส่นะเนี่ยเวลาที่เราจะตีฟองนมคือตัวนี้จะเรียกว่าพิชเชอร์ต้องตีให้ต้องแช่ให้เย็นนะคะแล้วก็นมก็ต้องให้เย็นจัดๆเหมือนกันแล้วก็เราเอามาตีที่ตีฟองนมจะอยู่ตรงนี้ฝึกให้น้องตีดีกว่าเวลาโนดตีนะใส่จุ่มลงไปแล้วก็ตีกดแรงกดสุดก็จะแรงสามารถผ่อนได้โอเคอย่า
าให้ชนขอบหรืออย่างนี้มากเพราะเดี๋ยวตะแกรงจะพังนะเดี๋ยวเบามือลงก่อนเอาใหม่นะคะกดเอาจุ่มลงอีกหน่อยนึงค่ะเพราะว่ามันแรงเพราะว่าถ้ามันลอยมากมันจะแรงประมาณนี้นะถ้าเริ่มเป็นฟองถ้าเริ่มเป็นฟองเราอยู่ข้างล่างแล้วมันเริ่มไม่ขึ้นก็ค่อยๆพยายามแต่อย่าเหนือผิวนมมากเพราะว่าถ้าเหนือผิวนมมากมันจะโค้งค่ะมันจะโค้งแต่เราหมุนได้ขยับได้แล้วแต่เราเลยเล่นได้ถ้าเป็นเมนูนมใส่แก้วเราจะใส่ฟองนมนะคะจะประหยัดกว่าการราดนมเพราะว่าถ้าราดนมมันเป็นนมอย่างเดียวเลยแต่นี่คือมันเป็นฟองนะคะเราเทนมแค่ก้นแก้วเองแต่ตีกับเต็มแก้วท่านี้ปุ๊บละเอียดแล้วก็ได้เนียนเนียนแช่ไว้เกลียวเงาเอาแก้วยีราฟเลยเหรอคะแม่นั่นแหละค่ะมาปึ๊บทีนี้ถ้าเราอยากจะเซตฟองนมให้มันเซตตัวสวยๆขอบแบบนี้ค่ะที่เป็นฟองหยาบมันจะยุบแล้วมันก็จะเหลือแต่ตัวฟองละเอียดช้อนตีฟองนี่เป็นฟองนี้นะคะใส่เลยเก่งน้อยวะถังน้ำแข็งจะอยู่ไกลหน่อยถ้าเราไม่อยากไปตักบ่อยก็คือต้องเอาเวลาตักน้ำแข็งพูนกว่านี้นิดนึงอาจจะเทยากหน่อยแต่ไม่ต้องเดินหลายรอบนะคะเสร็จแล้วตักฟองนมใส่ด้านบนค่ะมือนี้จับแก้วฟองจะได้ดูธรรมะธรรมแงค่ะไม่ทำมือเดียวนะคะเอาแต่ฟองใส่ให้เต็มตอนนี้เวลาเกลี่ยเอาก้นช้อนเกลี่ยก็ได้ค่ะนะตุยมันก็สิเต็มพอดีโอเคค่ะสวยคนตีฟองนี่ตีใจเย็นฟองจะละเอียดแบบนี้ค่ะตีใจร้อนฟองใจหยาบนิดนึงกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นใส่แก้วถ้าเป็นเมนูนมก็คือทำแบบนี้ได้เลยนะคะเมนูนมทุกอย่างเลยใส่ฟองนมให้ด้วยใส่เลยบุ๋มไปส่งด้วยชงเก่งนะคะเนี่ยวันนี้มาเปลี่ยนมือได้เหมือนเก่งกันนะปึ๊บเทนั่นแหละโอ้ยครบสูงพุดเนาะสวยค่ะใส่ฟองได้เลยไม่ไม่มันก็จังสี่เลยอันนี้น่าจะลืมคนน้ำตาลก่อนใส่นมได้ลูกค้ากินอาจจะมีหยามกรุบกับกรุบกับนิดนึงนะคะกรุบกรอบกรุบกรอบสิแปะข้างบนให้ดูสวยก็พอนี่ยังตกตึงอ
ส่งได้โอ้ดูความอากาศร้อนแป๊บเดียวละลายชากาแฟกับนี่ด้วยค่ะแบบถุงแบบถุงแบบแก้วมีหมดเลยชาเขียวปั่นชาเขียวปั่นได้เลยค่ะกาแฟปั่นกาแฟปั่นทีนี้พอดีเลยกำลังจะสอนเรื่องปั่นพอดีก็คือปั่นชงตามสูตรใส่แก้วปกติแต่แค่ตอนปั่นให้เราเพิ่มน้ำเชื่อมอีก1เป๊กเท่านั้นนะคะปั่น30ค่ะปั่น30ใส่ถุงโอ้ใส่ถุงเย็นธรรมดา25ปั่น30ใส่ถุงกระดาษ30ค่ะแม่ชงกาแฟก่อนกาแฟได้กาแฟแล้วเราวันนี้จำเลยสูตรหนึ่งหลายแก้วแล้วอีกหน่อยนึงค่ะชงสูตรปกติสูตรเย็นปกติแต่ตอนปั่นน้ำแข็งต้องตักพูนเวลาปั่นน้ำแข็งตักพูนแบบนี้เลยนะคะนะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปก่อนแล้วค่อยเอาน้ำที่เราจะปั่นใส่ตามลงไปอย่าไปใส่น้ำร้อนลงไปก่อนแล้วเอาน้ำแข็งใส่ทีหลังโถราวเลยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้เทเลยค่ะนี่ใครยุ่งไม่ให้มันเท่งไงถ้าเราจะปั่นแล้วก็ปั่นอย่าลืมน้ำเชื่อมนะคะหนึ่งเป๊กใส่ลงไปเลยถ้าลืมใส่น้ำเชื่อมเมื่อไหร่จืดทันทีนะคะทีนี้เวลาปั่นวางปิดให้สนิทนะคะวางแล้วก็อันนี้เป็นตัวเร่งความแรงตั้งไว้แค่นี้พอค่ะฝนเรียกบ่ายโมงก็มันไม่มีเลขบอกเนาะกระตุ้น2ที3ทีพอแบบนี้นะคะแล้วก็ปั่นยาวเลยช่วยคนแม่ชงชาเขียวไหมแก้วใบใหม่ไหมก็คนด้วยนะคะเวลาปั่นนะดูแค่ละเอียดนะคะยังโอ้ลืมเดี๋ยวใส่ทีละตรงนั้นชื่อนี้าวางไม่ตรงล็อกนะคะมันก็จะปั่นไม่ได้หรือบางคนโทรไปผู้ฝนเครื่องปั่นพังไม่ปั่นไม่ปั่นเลยวางไม่สนิทกดยังไงก็ไม่ติดนะคะมันต้องวางให้สนิทแบบนี้อ่ะทำยังไงต่อคะกดกระตุ้นก่อนแล้วก็เปิดยาวเลยค่ะถ้ามันยังปั่นนี่ดูแล้วก็ยกแบบนี้ขึ้นแต่ถ้ามันเริ่มไม่ไปแล้วถึงจะช่วยกดช่วยคนก็จะไหวขึ้นสมูทไหวขึ้นแค่ละเอียดละเอียดแล้วก็ปิดได้เลยเอามาเททางนี้ก็ได้
ไม่ค่ะไม่ค่ะมาสอนควักควักไปก้อนเล็กๆเด้อลงไปก่อนใหญ่ๆล้นโถไอ้ล้นแก้วจิ้มช้อนจิ้มในแก้วลงหน่อยนึงเพราะว่าโอเคค่ะโอเคบุ๊กมาสอนหน แล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ลองชงน้ำบวยนะคะน้ำบวยแล้วให้ชิมขอบคุณค่ะน้ำบวยแก้วใส่น้ำร้อนนะคะ8ออนซ์ไป6ออนซ์กดเลยค่ะน้ำฮอนไม่ต้องตักค่ะจะกดก็6ออนซ์จ้า6ออนซ์เลยอันนี้คือสูตรถ้าไม่มีนมก็คือใส่6ไปเลยน้ำตาล2แล้วก็น้ำ6ออนซ์มันเริ่มแต่งไปเลยค่ะถ้าไม่ปั่นไม่ต้องเอาเม็ดออกนะคะแต่ถ้าปั่นเอาเม็ดออกให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปั่นเม็ดเสร็จแล้วขอนมข้นหวาน10 ml แล้วก็น้ำชาไทย10 ml ค่ะเดี๋ยวน้ำชาไทยใส่ให้ก่อน10ก็คือเกือบจะ15เลย อันนี้นะคะใส่ลงไปปึ๊บแล้วก็นมข้นหวาน10เหมือนกันค่ะคนเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะต้องคนวนๆค่ะเจอลาวาสักวันละ3แก้วดาโกน่าสัก3แก้วนี่ก็ปวดแขนเอาเรื่องนะคะนั่นแหละค่ะมีคือมีภาษาอังกฤษรู้มารู้มือดีๆลูกค้าคะชี้ให้หน่อยค่ะอันไหน
ีให้หนืดเลยค่ะทีนี้ตัวนมสีขาวที่อยู่ตรงกลางนะคะนมสีขาวที่อยู่ตรงกลางก็คือจะเป็นนมสดชงเหมือนชงโกโก้เลยนะคะ1-1น้ำร้อน4ออนนมข้นนมสดอย่างละเป๊กเหมือนกันเหมือนนมสดเย็นธรรมดาแต่อันนี้คือเราเพิ่มมาแค่ตัวดาโกน่านี้เฉยๆก็เลยเรียกเป็นดาโกน่านมช้อนไม่ถึงเลยเมื่อกี้นะโกโก้มากินชาไทยได้อยู่ลืมใส่น้ำร้อนนะคะคืนค่ะอย่าลืมใส่น้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนก่อนใส่นมนะน้ำตาลหนึ่งนะนั่นดิลืมน้ำตาลไปดิอันนี้แสดงว่าน้ำซีบลืมน้ำตาลไปดิก็ได้ส่วนหนึ่งเอาอะไรดีคะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำกาแฟให้ลูกค้าก่อนเหมือนเมื่อกี้ค่ะค่อยๆไปข้างๆก่อนข้างๆก่อนโกยลงให้หมดเลยนะคะโกยลงให้หมดดาโกน่าชาไทยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กินไปก็คือนมสดเย็นนั่นเองนะคะแต่ก็จะหอมชานิดนึงนะคะถ่ายรูปเหมือนเดิมค่ะเชื่อมอันนี้ให้ไปส่วนหน่อยแล้วก็จะให้ฉีดอันนี้ที่วีมาแล้วเด้อแบบนี้ลาคนนะลูกเด้อเสร็จจริงๆลูกเลยเหลือชาเขียวอีก2นะคะออกนี่สวยยุบนี่อร่อย
จ้าไม่รู้เดียวแต่นะมาผู้เดียวถือว่าได้เงินหน่อยเนาะเออคนเราไม่ถือง่ายเลยแท็กอะไรแท็กโอ้ยใช้งานรถมองเด็กใส่มันนี่ก่อนแล้วก็ถูที่ฉันถือของไว้ที่อาบักหน้าห้องเกียร์คอฉันนั่งเต้นหายใจลงไหมแล้วมึงเอาบะแฟก็ไว้เก็บกระลุกแบ่งเก็บกระลุกกระลุกก็มีใช่ไหมกูมีต่อกาแฟนั่นก่อนสวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะฝนกระยูที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอยู่กับแม่ขวัญสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ขำๆเขินๆนิดนึงครั้งแรกว่าค่ะแม่กับการอันชงกาแฟครั้งแรกเลยจ้ะครั้งแรกเลยจ้ะปกติเฮ็ดอาชีพหยังอยู่หาอยู่นี่แต่ก่อนก็ดำหน้าดำหยังนี่แหละค่ะเพราะว่าก็เพิ่งมาเปิดแต่อยู่บ้านเฮาเฮ็ดหน้าเฮ็ดหยังปกติเนาะธรรมดาค่ะคิดจังไหนจังคิดว่าอยากเปิดร้านกาแฟค่ะจากหาไรายเสริมประสบการณ์น้ำของเราในให้เรียนรู้ค่ะก็คืออยากมีรายได้เพิ่มเพราะว่าคือต้องบอกว่าที่ตั้งพิกัดร้านนะคะเหมาะมากติดถนนใหญ่นะคะเห็นมีขายผลไม้นะมันบ่ค่ะจ้ะขายผลไม้ขายแตงโมขายส้มค่ะหลายอย่างผลไม้หลายอย่างนะคะก็คือมากอ่ะแวะซื้อแวะซื้อเลยเด่นมากอันนี้ซุ้มประตูบ้านดงยอจ้ะใช่มั้ยคะซุ้มประตูบ้านดงยอเลยซุ้มประตูเลยน่าซุ้มประตูเลยมาฮอดหน้าหมู่บ้านก็คือเจอร้านวัดคาเฟ่กับร้านผลไม้แม่ขวัญแน่นอนใช่มั้ยคะไปเห็นข้อมูลวัดคาเฟ่มาแต่ทางไหนคะอันนี้เดี๋ยวสิตอบว่าจังได๋ถามพ่อเพิ่นเมื่อกี้คือคุณพ่อเป็นคนติดต่อแต่คุณพ่อไม่กล้าให้สัมภาษณ์เขินเพิ่นมาไปเบิ่ง YouTube มาแม่ได้เบิ่งน้ําเพิ่นได้บ่ค่ะก็เบิ่งแน่ๆน้อยๆจังซี่นะบ่ค่อยค่ะฮู้ปานใดอันนี้บ่ค่อยฮู้หมายถึงบ่ค่อยเล่นโทรศัพท์นะคะแต่ก็ได้เบิ่งอยู่คือตั้งตัดสินใจเอาชุดใหญ่แบบนี้เลยค่ะตัดสินใจบ่จักเพิ่นตัดสินใจเองได้อันนี้บ่ค่อยอันนี้บ่ได้เพิ่นให้เพิ่นหามาให้เฮาพ่อเพิ่นจัดการเป็นคนเบิ่งอีหยังเองเอาชุดใดชุดใดเพิ่นก็จัดการให้เบิดก็คือให้เราชงว่าซั่นวันนี้ชงได้มั้ยคะก็ได้อยู่ได้อยู่เนาะจะพัฒนาเรียนรู้นะเรียนรู้ว่าเป็นจังได๋จังได๋ก็ถือว่าวันนี้ก็โอเคมาชงมาถุงอีหยังพร้อมสวยเรียบร้อยแล้วก็มีผู้ช่วยด้วยน้องจ๊อบนะสบายสบายช่วงขาย2คนเนาะนะคะก็จังไหนนะคะผู้ใดที่ผ่านมานะคะอำเภอธาตุพนมนะคะที่นี่ก็คือสาขาที่1900นะคะเลขสวยด้วยเด้นะคะพิกัดบ้านดงยอตำบลนาถ่อนนะคะอำเภอธาตุพนมนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้หรือใครที่อยากมาที่นี่เลยมาชิมมาอุดหนุนคุณแม่นะคะก็เสิร์ชใน Google Map เข้ามาได้เลยเนาะนะคะเจอกับคุณแม่แน่นอนนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆค่ะขอให้เฮงๆเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงค่ะจ้า